แต่ปกติแล้วทุกๆการแข่งขันกีฬาเนี่ยเราก็จะสนใจเรื่องของจำนวนเหรียญใครได้กี่เหรียญบ้างแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่สนใจมากเป็นพิเศษคือร้านขายของที่ระลึกค่ะจะสนใจมากว่าเอ๊ปีนี้มีของอะไรเหมาะมาบ้างเดี๋ยวนี้พาคุณผู้ชมไปดูเพราะว่าทีมข่าวโมโน29ของเราลงพื้นที่ไปสำรวจเลยค่ะในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแต่ละครั้งครับการซื้อของไว้เป็นที่ระลึกถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราเก็บช่วงเวลาต่างๆไว้ในความทรงจำยามนึกถึงซึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่19ครั้งนี้มีสินค้าให้เลือกเก็บสะสมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นของใช้อย่างเสื้อลวดลายต่างๆกระจกหมวกแก๊ปกระเป๋าผ้าเช็ดหน้าปากกาหรือจะเป็นของสะสมเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างตราสัญลักษณ์เอเชียนเกมที่มีให้สะสมตั้งแต่เอเชียนเกมครั้งแรกถือว่าเป็นของหายากทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมีตัวต่อโมเดลสนามฟุตบอลหางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมหรือสนามกลีบบัวและของน่ารักน่ารักอย่างหุ่นโมเดลพวงกุญแจและตุ๊กตาซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ก็จะมีลวดลายของสามมาสคอตหางโจวเกมส์อย่างเหรียญเหรียญฉงฉงและเฉินเฉินที่ราคาส่วนใหญ่ก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงราคาหลักพันบาทขณะที่ของสะสมที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นสิ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของที่ลึกนะครับที่ฮิตมากๆในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเป็นเข็มกลัดนะครับซึ่งเขาก็ซื้อแล้วก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานมากๆในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับเข็มกลัดถือเป็นของที่ลึกสุดฮิตในเอเชียนเกมครั้งนี้ที่หากเราเดินทางไปที่ไหนก็มักจะเห็นผู้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเสมอซึ่งเข็มกลัดของทีมชาติไทยที่เป็นรูปตราช้างแบบที่ทีม e-sport PUBG Mobile ของไทยมีอยู่ถือว่าเป็นที่นิยมมากๆสำหรับชาวจีนที่พอพบเห็นคนไทยก็มักจะถามถึงตราช้างอยู่เสมอเพื่อเข้ามาขอแลกเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักและช่วยเพิ่มความสนุกสนานและทำให้ทุกคนได้เก็บเป็นสิ่งเตือนความทรงจำยามนึกถึงช่วงเวลาที่หางโจวเกมส์สุรนิตพ่วงกระแสถ่ายภาพจิรพลกลิ่นหอมรื่นรายงานจากเอเชียนเกมครั้งที่19เมืองหางโจวประเทศจีนจิรพลครับอย่าลืมเอามาฝากพี่บ๊อบกับพี่กุ๊กด้วยรออยู่ทางนี้ก็รออยู่